รู้สึกยังไงกันบ้างใช่ไปเลยค่ะโอกาสคือพี่เบิร์ดว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับที่ได้รับรางวัลในการใช้ภาษาไทยนะครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่จะทำให้น้องๆทุกคนภูมิใจในภาษาของเราถึงแม้จะเป็นแฟชั่นในการใช้ภาษาตามเว็บตามอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมใช้ภาษาที่ถูกต้องของเราได้ครับคือพี่เบิร์ดใส่รายละเอียดในการร้องเพลงในการตลอดเวลาใช่ครับเพราะว่าโดนปลูกฝังมาตั้งแต่พี่เต๋อด้วยนะครับว่ารอเรือรอลิงความคำควบกล้ำต่างๆนะครับถ้าเกิดเราร้องชัดเนี่ยความหมายของคำก็จะชัดตั้งแต่เราร้องแล้วแล้วความหมายก็จะคิดแล้วก็จะเห็นภาพได้ชัดมากกว่าครับผมเป็นรางวัลที่ภูมิใจเขาอีกไหมครับพี่เบิร์ดครับภูมิใจมากๆครับครับผมนักร้องหลังชุดรุ่นหลังๆครับพี่เบิร์ดครับจนติงเรื่องการใช้ภาษาเยอะเหมือนกันอย่างพี่เบิร์ดฝากเรื่องนี้ก็น้องๆช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของกันแล้วก็เรื่องของน้องๆที่จะต้องช่วยกันนะครับก็พี่เบิร์ดคิดว่าเป็นแฟชั่นในการใช้ภาษาของน้องๆเขากำลังสนุกกันนะครับตรงนั้นก็ดีที่เรามีอะไรสนุกๆได้ชัดได้อะไรกันแต่ว่าจริงๆแล้วเราแค่เราสำนึกเอาไว้ในใจท่านเองครับว่าพูดชัดๆพูดแบบไหนพูดถูกต้องพูดแบบไหนพูดเล่นๆพูดยังไงนะครับจบการแล้วครับภูมิใจมากครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่2นะครับที่การได้มีโอกาสรับรางวัลนี้นะครับผมแล้วก็รู้สึกภูมิใจดีใจที่เป็นคนนึงที่รักษาภาษาไทยของเราไว้ในการพูดในการร้องเพลงในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องด้วยครับแล้ววันนี้เป็นแรงผลักดันในการใช้ภาษาของกันยังไงบ้างครับก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันครับก็จะพยายามรักษาความชัดเจนในการร้องเพลงและการพูดของเราเอาไว้นะฮะรวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นหลังด้วยครับดีใจแล้วก็ภูมิใจเช่นกันนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับรางวัลนี้นะคะเพราะว่าอย่างแอนเองก็เป็นครูสอนร้องเพลงด้วยก็จะได้เห็นเด็กๆรุ่นใหม่ที่ใช้ภาษาไทยไม่ค่อยถูกต้องออกเสียงภาษาไทยไม่ค่อยชัดเจนก็เรียกได้ว่าดีใจที่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างนึงนะคะให้น้องๆได้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องจริงคุณแอนเข้มงวดกับการใช้ภาษาของน้องรุ่นหลังยังไงมากมากค่ะโดยเฉพาะการออกรอเรือรอลิงนะคะแล้วก็สอเสือต่างๆรวมถึงคำควบกล้ำต่างๆนะคะซึ่งน้องๆรุ่นใหม่อย่างที่พี่เบิร์ดบอกก็คืออาจจะใช้ภาษาพูดเล่นๆกันจนเคยชินน่ะแล้วก็ทำให้การออกเสียงผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จำเป็นมากที่จะต้องออกเสียงให้ถูกต้องเนาะเพราะเป็นภาษาไทยเป็นภาษาที่เราใช้ประจำเยอะครับเยอะทีเดียวครับผมตอนนี้ทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นก็พวกทีมงานก็หนักครับช่วงนี้เพราะว่าอันนี้ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ในช่วงที่กำลังแบบว่าเข้มข้นเข้มงวดครับความคิดขนาดนี้โอ้เป๊ะขึ้นพรุ่งนี้ก็ไหวเลยใช่ไหมคะได้ครับได้เนี่ยจริงๆแล้วน่าจะเล่นวันนี้เลยเพราะว่ามาที่นี่มันหวนและนึกถึงใช่ครับตอนนี้ม่านยังไม่เปิดที่เบิร์นนั่งว่าที่ตรงนี้เราเป็นที่ที่ทำให้เราเกิดเลยนะครับแล้วก็เราวิ่งเล่นเราร้องเราตัดเราร้องดิเกเราร้องเพลงฝรั่งเราร้องเพลงไทยอยู่ตรงนี้จริงๆมาแล้วชื่นใจครับศักดิ์สิทธิ์เหมือนไม่ได้รับพลังที่นี่ครับวันปีนี้พี่ว่ามีเซอร์ไพรส์เยอะมีเซอร์ไพรส์ทั้งรับงานโฆษณางานละครจะมีอื่นๆไหมพี่เซอร์ไพรส์พี่เบิร์ดว่าแค่นี้ก็เยอะแล้วนะไปเรื่อยๆครับก็ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของคอนเสิร์ตที่สุดก่อนครับแล้วก็ค่อยๆไปทีละเรื่องทีละเรื่องไปเพราะว่าแบบเบิร์ดนี่ก็หมดไปถึงเดือนธันวาแล้วครับเบิร์ดว่าพฤศจิกายนธันวาครับอาจจะเป็นแพลนของปีต่อไปครับผมครับเหมือนปีนี้พี่เบิร์ดรับงานนอกเยอะขึ้นแต่พี่ให้เป็นกับได้ตื่นเต้นเยอะขึ้นใช่ครับก็25ปีแล้วครับเรารักกันมา25ปีแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ให้ได้ก็รวมให้เลยครับได้เจอกันงานไหนไปได้ไปงานไหนให้เวลาให้โอกาสที่ได้เจอกันแล้วก็ให้กันให้ใครที่จะร่วมงานด้วยก็เชิญทำไมถึงรับงานเยอะขึ้นล่ะครับพี่บอล
ก็นี่แหละครับ25ปี25ปีครบรอบ25ปีฉลองแล้วก็ให้ความร่วมคนที่เคยให้ความร่วมมือกับเราให้รักเรามาเลยครับเซลเบรตกันรวมถึงงานด้วย Yes ใช่ครับเกี่ยวกับของแบบว่ารุ่นใหม่ๆเยอะขึ้นไปแบบที่เบิร์ดถึงปรับตัวอะไรไม่หรอกครับก็อยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับรุ่นใหม่ๆเราก็อยากแบบให้ฉลองอะไรแล้วใช่ครับก็พอเจอกันออกมาถึงเวลาแบบเบิร์ด25ปีแล้วเราก็ออกมาเจอกันเราอยู่กันมา25ปีจริงๆแล้วเกินด้วยนะครับไอ้อุ้ยทำไมเนี่ย3ปีเองไม่นานไม่นานมันแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองครับแป๊บเดียวเองมันก็6เลยอยากจะบอกคุณนักละครนะครับพี่จะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับไม่มีครับช่วงนี้ไม่มีครับขอให้จบแบบเบิร์ดก่อนครับผมก็ยังมีหลายๆเรื่องที่คุยกันก็เหมือนเดิมครับคือต้องจบแบบเบิร์ดก่อนถึงจะบอกได้ว่าจะไปทางไหนจะไปถึงไหนดีตอนนี้มีแนวเพลงใหม่มากครับมีแบบแนวที่คิดแล้วยังไม่บอกเหรอจะเล่นเป็นบทบาทไหนอะไรยังไงเขามีครับก็มีมาให้เราดูว่าจะไปทางไหนดีต้องถามพี่เล็กกันอีกทีนึงครับผมใครจะหันข่าวหน่อยพี่เบิร์ดเขาบอกว่าละครที่ทุกคนเล่นจะเกี่ยวกับมีเรื่องกับเพศที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้คิดเองใช่ไหมคิดเองตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไหนคิดตื่นนอนเหรอไม่มีครับไม่มีแสดงว่ายังไม่ได้รับยังไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยครับที่ว่าเขาติดต่อมาแล้วก็ยังขอเวลาที่ว่าคิดว่า25ปีได้ทำอะไรให้แฟนไปฮะหลังจากคอนเสิร์ตแล้วได้จะมีคอนเสิร์ตน่าจะมีละครไหมแค่นี้เองครับแต่อย่าเป็นคอมเมดี้มากกว่าเนาะใช่ที่เราคุยกันวันนั้นใช่ไปนานมากกว่าขอให้แฟนคลับนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มากันในวันนี้นะครับวันนี้ตื่นเช้าหน่อยนะครับก็มาแสดงความยินดีกันนะครับที่พวกเรามีภาษาเป็นของตัวเองแล้วก็พูดที่ถูกต้องจากให้น้องๆทุกคนพูดที่แจ่มๆเลยนะครับเพราะว่าภาษาเรามีเสน่ห์มากครับแค่พูดเฉยๆก็เหมือนร้องเพลงแล้วเพราะนั้นอยู่ในแชทอยู่ในอะไรจะเล่นอะไรก็ตามแต่ว่าให้เรามีสำนึกเอาไว้นะครับว่าเราควรจะพูดให้ตรงรอเรือรอดึงรอรึกระบีไหลรอพี่เบิร์ดรอฟังอยู่ครับโอ้โหคมตอนเช้าปิดดีกับเพื่อนขอบคุณนะครับช่วงนี้ป่านะจะแบบออกงานบ่อยนะ